All Member สุขรัวๆแลกลุ้นฟินๆใช้คะแนนเลือกลุ้นรางวัลผ่าน7 Appวันนี้มาติดตามเรื่องของสภาพอากาศกันหน่อยนะคะตามที่กรมอุตุประกาศเตือนนะคะว่าในระยะนี้ค่ะจะมีมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมอีกรอกหนึ่งนะคะซึ่งจะทำให้ทั่วไทยอากาศหนาวเย็นขึ้นได้ประมาณ 1-3 องศาเซลเซียสในช่วง22มกราคมนี้เป็นต้นไปนะคะแต่ว่าในช่วงนี้ค่ะสุดสัปดาห์แบบนี้นะคะหลายพื้นที่ทางตอนเหนืออากาศหนาวเย็นค่ะอย่างที่ผู้ชมได้เห็นอยู่นี้นะคะก็คือเหมยขาบที่เกิดขึ้น2วันติดกันแล้วบนยอดดอยอินทนนท์นะคะวัดอุณหภูมิได้เพียง4องศาเซลเซียสเท่านั้นเองนะคะในส่วนของพื้นที่จังหวัดเชียงรายค่ะนักท่องเที่ยวก็ยังนิยมไปกางเต็นท์กันนะคะอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ 10-15 องศาเซลเซียสรวมถึงดอกนางพญาเสือโคร่งก็ออกดอกบานสะพรั่งค่ะสภาพอากาศที่หนาวเย็นนะคะส่งผลให้บรรยากาศการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเชียงรายเป็นไปอย่างคึกคักเลยค่ะหน่วยจัดการต้นน้ำเหงาเงาบนดอยผาหม่นตำบลปออำเภอเวียงแก่นตอนนี้ดอกนางพญาเสือโคร่งหรือซากุระเมืองไทยค่ะกำลังบานสะพรั่งสีชมพูเต็มพื้นที่มองจากมุมสูงสวยงามมากเลยนะคะภูเขากลายเป็นสีชมพูเลยค่ะก็ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวพากันมากางเต็นท์พักแรมสัมผัสอากาศหนาวเย็นอุณหภูมิเฉลี่ย 10-15 องศาเซลเซียสค่ะดอกนางพญาเสือโคร่งที่หน่วยจัดการต้นน้ำเหงาเงาใน1ปีจะมีให้ชมเพียงครั้งเดียวค่ะในช่วงปลายเดือนธันวาคมไปจนถึงปลายเดือนมกราคมนี้ก่อนที่จะร่วงโรยไปในช่วงสิ้นสุดฤดูหนาวก็คือประมาณต้นเดือนกุมภาพันธ์ค่ะส่วนที่จังหวัดพิษณุโลกก็เปิดมินิสกายวอล์กจุดชมทิวทัศน์หมู่บ้านสีชมพูบ้านร่องกล้าอำเภอนครไทยซึ่งเป็นจุดปักหมุดชมดอกนางพญาเสือโคร่งบานยอดนิยมของหมู่บ้านร่องกล้านะคะมีการซ่อมแซมปรับปรุงมินิสกายวอล์กเดิมให้แข็งแรงทนทานและปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยวมากขึ้นแล้วยังมีการเปิดโครงการที่น่ารักมากนะคะเป็นโครงการหารายได้สมทบทุนเพื่อการศึกษาตลาดนัดเด็กดอยครั้งที่10ค่ะก็จัดขึ้นที่โรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซสาขาร่องกล้าวิทยาเป็นสถานที่จำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรสินค้าพื้นเมืองนะคะแล้วจะมีเด็กๆที่เป็นเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซสาขาบ้านร่องกล้าเนี่ยแหละค่ะเขาใส่เครื่องแต่งกายชนเผ่านำเอาผักผลไม้ที่ปลูกเองมาขายให้แก่นักท่องเที่ยวนะคะแล้วอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นี้มีการจัดกิจกรรมการแสดงบนเวทีโดยจะเกิดขึ้นในทุกๆวันหยุดเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ค่ะน้องๆมาขายของกันด้วยตัวเองด้วยนะคะเต้นก็น่ารักแล้วก็หน้าตาน่ารักกันทุกคนเลยด้วยทางประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลกค่ะบอกว่าสำหรับบรรยากาศการท่องเที่ยวที่บ้านดองกล้าในช่วงนี้ถือว่าคึกคักเป็นพิเศษค่ะความสวยงามของดอกนางพญาเสือโคร่งที่กำลังออกดอกสีชมพูเบ่งบานไปทั่วหมู่บ้านทำให้เกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืนผู้ที่สนใจอยากมาท่องเที่ยวสัมผัสอากาศหนาวเย็นมาชมความสวยงามของหมู่บ้านสีชมพูรีบวางแผนการเดินทางนะคะเพราะว่าดอกนางพญาเสือโคร่งก็จะมีให้ชมกันถึงประมาณต้นเดือนกุมภาพันธ์นี้เท่านั้นค่ะปิดท้ายกันที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่ค่ะเช้านี้เกิดปรากฏการณ์น้ำค้างแข็งหรือเหมยขาบต่อเนื่องเป็นวันที่2ติดต่อกันนะคะแล้วก็นับเป็นครั้งที่13ในรอบฤดูหนาวปีนี้แล้วเกิดขึ้นบริเวณริมถนนหลังกิโลเมตรที่45ก่อนถึงยอดดอยอินทนนท์ค่ะเกร็ดน้ำค้างแข็งเกาะตามยอดหญ้าสีขาวสวยงามเลยนะคะเนี่ยค่ะนักท่องเที่ยวก็ลงมาถ่ายภาพเก็บเอาไว้โดยก่อนที่จะขับรถขึ้นต่อไปยังยอดดอยนะคะอุณหภูมิต่ำสุดที่ยอดดอยเช้าวันนี้วัดได้4องศาเซลเซียสค่ะส่วนที่กิ่วแม่ปาน5องศาเซลเซียสที่ทำการอุทยาน13องศาเซลเซียสสถิตินักท่องเที่ยวสะสมจากเมื่อวาน 5,478 คนมียานพาหนะขึ้นไปที่ดอยถนน 1,486 คันค่ะมาติดตามเรื่องของสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 นะคะด้วยปัจจัยที่ตอนนี้กระแสลมค่อนข้างอ่อนค่ะทำให้ช่วงเช้าของวันนี้นะคะค่าฝุ่น PM 2.5 เกินค่ามาตรฐานใน48พื้นที่ทั่วประเทศนะคะแล้วก็ในจำนวนนี้ค่ะมี7แห่งด้วยกันนะคะที่ค่าฝุ่นก็อยู่ในระดับวิกฤตหรือว่าสีแดงค่ะนอกเหนือจากนี้แล้วข้อมูลเรื่องสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาก็เปิดเผยเอาไว้นะคะว่าสำหรับพื้นที่ภาคเหนือตอนบนค่ะอากาศก็ยังคงเย็นถึงหนาวนะคะนอกเหนือ
จากนี้แล้วต้องติดตามกันค่ะเพราะว่าลมหนาวระลอกใหม่จะพัดเข้ามาในช่วงวันที่23มกราคมที่จะถึงนี้ค่ะโดยกรมอุตุนิยมวิทยารายงานลักษณะอากาศประเทศไทยประจำวันนี้มวลอากาศเย็นที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ยังมีกำลังอ่อนแต่ยังคงทำให้ภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าในขณะที่ลมฝ่ายตะวันตกในระดับบนพัดปกคลุมภาคเหนือตอนบนทำให้ในภาคเหนือตอนบนยังมีอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้านะคะส่วนในช่วงวันที่23ถึง26มกราคมคาดการว่ามวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงระลอกใหม่จากจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ส่งผลทำให้มีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้ตอนบนซึ่งจะทำให้ประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้และอุณหภูมิจะลดลงกับมีลมแรงโดยภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุณหภูมิจะลดลง 2-4 องศาเซลเซียสในขณะที่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกอุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาเซลเซียสค่ะตรวจสอบสภาพอากาศเป็นรายภาคกันนะคะวันนี้ภาคเหนือบริเวณตอนบนของภาคอากาศเย็นถึงหนาวมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด14ถึง15องศาเซลเซียสส่วนตอนล่างของภาคอากาศเย็นมีหมอกในตอนเช้าค่ะอุณหภูมิต่ำสุด17ถึง20องศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดมีน้ำค้างแข็งบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด4ถึง12องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นมีหมอกในตอนเช้าค่ะอุณหภูมิต่ำสุด18ถึง21องศาเซลเซียสบริเวณยอดภูอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุด11ถึง16องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศเย็นมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด21ถึง24องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครปริมณฑลอุณหภูมิต่ำสุด24ถึง26องศาเซลเซียสค่ะในส่วนของภาคตะวันออกค่ะมีอากาศเย็นมีหมอกในตอนเช้าเช่นเดียวกันและอาจจะมีฝนเล็กน้อยบางพื้นที่นะคะส่วนมากตามแนวชายฝั่งทะเลอุณหภูมิต่ำสุด21ถึง24องศาเซลเซียสค่ะในส่วนของพื้นที่ภาคใต้ตอนบนของภาคจะมีอากาศเย็นค่ะอุณหภูมิต่ำสุด21ถึง24องศาเซลเซียสส่วนตอนล่างของภาคจะมีฝนร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนสถานการณ์ฝุ่นละอองในระยะนี้กรมอุตุประกาศแจ้งเตือนภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกนะคะเนื่องจากยังมีการสะสมของฝุ่นละอองหมอกควันในระดับปานกลางถึงมากเนื่องจากลมที่พัดปกคลุมมีกำลังอ่อนลงและการระบายของอากาศอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ดีโดยค่าฝุ่น PM 2.5 ทั่วประเทศข้อมูลจากแอปพลิเคชันเช็คฝุ่นของทางจิสดารายงานเมื่อตอน8นาฬิกาที่ผ่านมาค่ะพบว่าเกินค่ามาตรฐานไป48จังหวัดโดยอยู่ในระดับวิกฤตสีแดง7จังหวัดนะคะ6อันดับสูงสุดไล่เรียงตามหน้าจอเลยนะคะคุณผู้ชมอันดับ1สิงห์บุรีค่าฝุ่นอยู่ที่ 94.7 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรรองลงมาค่ะคือที่อ่างทอง 94.4 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรสมุทรสงครามอยู่ในอันดับ3นะคะ 86.1 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรสระแก้ว 80.6 ลพบุรีอยู่อันดับ5 76.9 และอันดับที่6สมุทรสาคร 75.6 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรค่ะส่วนในพื้นที่กรุงเทพมหานครศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศของกรุงเทพรายงานข้อมูลเมื่อเวลา7นาฬิกาที่ผ่านมาค่าฝุ่น PM 2.5 เกินมาตรฐาน63พื้นที่โดย5อันดับสูงสุดนะคะได้แก่เขตบึงกลุ่ม 64.5 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรรองลงมาค่ะวังทองหลาง 63.6ประเวศ 62.2 บางพลัด 57 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรและเขตบางนาอยู่ในอันดับ5 56.8 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรเน้นย้ำให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงใช้อุปกรณ์ป้องกันทุกครั้งที่ออกนอกอาคารนะคะหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมหรือว่าการออกกำลังกายกลางแจ้งสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากช่วงนี้อากาศปิดค่ะทำให้เกิดการสะสมของฝุ่นละอองนั่นเองค่ะ
ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเที่ยงนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของทาง TNN ช่อง16เพื่อไม่พลาดข่าวสารรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ